ท่องเที่ยวสามารถเช่าตัวอุปกรณ์พร้อมกับประกันอุบัติเหตุได้ในราคา70บาทต่อวันพอมาเกิดโควิดเราก็ปรับตัวมาทำเป็นโซลูชันสำหรับยอดควอรันทีนพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ทำเป็นฟังก์ชันต่างๆเราน่าจะเป็นคนที่เห็นโอกาสเอาแนโรแบร์มาใช้ในหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นโซลูชัน as a service เราเรียกเป็น IoT แพลตฟอร์มเลยละกันจริงแล้วแนโรแบนเนี่ยมันถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีใครเอาแนโรแบนมาใช้ในหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์จริงๆจังๆนะครับเราน่าจะเป็นคนที่เห็นโอกาสเบเนฟิตของแนโรแบนเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งไฟล์ที่เป็นข้อมูลที่การใช้งานจริงๆแนโรแบนจะวิ่งเป็นแพ็กเกจมันจะวิ่งมาทีละทุกช่วงทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานเราอาจจะเป็นสตาร์ทอัพที่เราโฟกัสไปที่อินดัสทรีของท่องเที่ยวกับสุขภาพเพนพอยต์ง่ายๆซิมเปิลเลยก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในภูเก็ตทุกปีสูญหายนะครับงบประมาณในการติดตามเนี่ยมันค่อนข้างสูงต่อคนประมาณ 4-5 ล้านบาทนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเช่าตัวอุปกรณ์พร้อมกับประกันอุบัติเหตุได้ในราคา70บาทต่อวันพอมาเกิดโควิดตัวนักท่องเที่ยวเองก็ลดลงแบบเป็นเคิร์ฟหัวทิ่มเลยละกันเราก็ปรับตัวมาทำเป็นโซลูชันสำหรับยอดควอรันทีนอย่างแรกเลยอ่ะผมคำนึงเนื่องจากมันเป็น variable คนใส่ต้องใส่แล้วภูมิใจใส่แล้วสบายฮาร์ดแวร์เราใช้ narrow band ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่และอยู่ได้นานถึง10วันซึ่งมันไม่เหมือนกับฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับเพราะว่าเราออกแบบเองเราคิด functionality มามันทำฮาร์ดแวร์เดี๋ยวไม่ได้ซอฟต์แวร์มันก็ต้องตอบโจทย์ด้วยเราจับไว้แล้วเรารู้ว่าเราใช้เซ็นเซอร์อะไรที่จับแล้วใกล้เคียงที่สุดแพลตฟอร์มเราเนี่ยเป็นเรื่องของ self care data ที่วิ่งเข้ามาบนระบบของเราเนี่ยเราพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ทำเป็นฟังก์ชันต่างๆเช่นการกำหนดพื้นที่ไม่ให้คนออกนอกพื้นที่นี้พอออกนอกพื้นที่มันก็จะมีระบบ alert หรือว่า SOS เวลาต้องการความช่วยเหลือกดขึ้นมาปุ๊บมันป๊อปอัพที่บนแดชบอร์ดที่เป็นทั้งบนเว็บแพลตฟอร์มหรือว่าบนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มได้ทันทีแพลตฟอร์มพอสร้างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโจทย์ก็คือทำไงให้มันขยายเร็วเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่อเมริกาที่เม็กซิโกเมืองไทยที่อย่างที่ภูเก็ตเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่คือเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างแรกอันที่สองก็คือกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองเราก็มองว่าแพลตฟอร์มนี้ของเราจะไปช่วยโรงพยาบาลในการลดเวิร์กโหลดของคุณหมอและพยาบาลได้ด้วยถ้าตัวท่านเองหรือว่าธุรกิจที่ท่านทำเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องชีวิตของคนนะครับก็ยินดีครับติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้เรากำลังหาพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับผม